คดีล่าสุดก็คือเนื่องจากตอนเขาออกหมายจับทั้งหมด7หมายครับ7หมายนี่ไม่ใช่ใครเลยผู้ติดตามผมทั้งนั้นไม่ได้เป็นคนอื่นเลยแต่เนื่องจากพอวันที่ทราบเนี่ยผมก็ติดตามได้แค่5คนเพราะมันช่วงโควิดอะไรก็เข้าใจกันตัวผมเองก็ในสภาพที่เห็นนี่ก็เขายื่นประกันไปแล้ววันนี้ก็คือคนที่6ที่มาเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดนะก็ถึงสะดวกมาวันนี้ก็มาเข้าสู่กระบวนการก็คือมามอบตัวพนักงานสอบสวนเขาก็ได้พิจารณาเช่นเดียวกันกับผม5คนก็คือก็อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยผมเป็นผู้วางเงินสดเป็นนายประกันให้ก็เดี๋ยวก็เรียบร้อยก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันก็เงินประกันเท่าไหร่ครับพี่50,000เหมือนกันฮะ50,000คือผมได้รับอนุญาตประกัน 100,000 เขาวางมาให้ผมวางเงินสด 100,000 ส่วนคนของผมทุกคนคนละ 50,000 ก็คงขาดอีก1คนซึ่งอันนี้ป่วยโควิดอยู่ที่ฮอสพิทอลเลยเดี๋ยวก็จะนำมามอบตัวก็คงไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครจะหลบหนีหรอกเรื่องนี้ก็ทุกคนมั่นใจไม่ได้กระทำผิดอะไรก็อย่างที่ผมบอกผมมันเหมือนบุญเติมเขาเติมให้อยู่เรื่อยพอหมดคดีนี่เขาก็เติมให้คดีนั้นก็เติมมาเรื่อยๆแล้วกันไม่เป็นไรนะขอบคุณครับคือพยานและหลักฐานเราสามารถยืนยันได้ใช่ไหมผมพูดตลอดคนอย่างผมนะผมลูกผู้ชายพอถ้าผมจะทำอะไรผิดเนี่ยผมคิดว่าผมอยู่ต้องอยู่ในสังคมนี้ต่อไปนะผมจะทำไหมผมก็ต้องการพบพวกท่านมันมีหลายเรื่องบางอย่างซึ่งใครอาจจะไม่ทราบผมทราบผมก็อยากให้เป็นประโยชน์กับสังคมผมก็อยากจะเป็นแหล่งข่าวพวกท่านบางครั้งไม่จำเป็นผมไม่ได้ต้องการพื้นที่สื่อนะผมไม่ได้ต้องการที่จะออกมาใครเก่งใครมีความสามารถใครอาสาใครช่วยเหลือสังคมทำไปผมทำมาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วแล้วก็จะทำต่อไปแล้วทำโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนคืนนะขอให้สังคมมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะกับสังคมที่จะต้องต่อไปผมเองก็เหมือนทุกคนตัวผมชักบันไดหนีได้ผมเรียนตรงๆไปต่างประเทศเลยก็ได้แล้วอีกหลายๆชีวิตล่ะที่รู้จักผมดูแลคนมา4เจเนอเรชันแล้วแล้วผมก็ยังพร้อมและยังเต็มใจที่จะดูแลต่อไปรวมถึงผมห่วงอะไรที่ผมพูดทุกคนหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างรุ่นผมหรือพี่ๆรุ่นใหญ่กว่าผมบอกห่วงการใช้ชีวิตในสังคมของลูกของหลานพวกเรานี่คือสิ่งที่ผมทำไมนะผมถึงมีจุดยืนอย่างนี้แล้วอย่างหนึ่งที่ผมสู้กับโควิด13คืนเนี่ยผมสู้ทำไมมีอยู่คืนนึงผมก็รู้ผมยอมรับผมก็บอกผมไม่ไหวแล้วผมพูดเหมือนกับหลายๆคนพูดพอดีมีพี่คนหนึ่งโทรเข้ามาผมก็บอกพี่เขาพี่ผมไม่ไหวแล้วแต่ผมมันไม่มีอุปกรณ์สนับสนุนผมเรียนตรงๆวันนั้นถ้าผมมีก็ไม่มีสันทนะวันนี้ละไอ้พวกคุณในพลใหญ่ในพลเล็กคุณก็คงจุดประทัดฉลองกันแต่ผมสู้ทำไมอ่ะผมสู้13คืนทำไมอ่ะก็คุณก็ดูสภาพผมนะวันที่เขาออกหมายจับผมก็มาถูกไหมผมก็มาในสภาพแบบนั้นแล้วยังไงทุกวันนี้ก็เรียนท่านผมก็ฝืนฮะผมก็ 80% จริงๆระบบภายในแต่ผมก็จำเป็นต้องขอโอกาสจากพวกท่านแล้วก็อยากแสดงความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับผมไม่กระทบอะไรผมหรอกผมก็ยังคงเดินหน้าสู้เพื่อความจริงต่อไปคือสิ่งที่เราเชื่อว่าคดีที่เราโดนแจ้งที่นี่ครับเป็นความกลั่นแกล้งของตำรวจทำไมมันไปเชื่อมโยงกับสองในคนตำรวจที่เราอ้างพวกเขาเลิกลากับผมไหมล่ะเขาอยากเลิกไหมเขาก็รู้อยู่แล้วมันก็ถึงมีวันนี้ไงหรือจะมีผู้ใหญ่ระดับสูงกว่าพวกคุณสั่งการผมเองก็ยอมรับผมก็มีปัญหากับบรรดาทหารใหญ่หรือผู้ใหญ่ในประเทศนี้บางคนซึ่งเขาไม่พอใจผมอาจจะเป็นไม่พอใจในเรื่องการที่ผมไม่ไปสนุนเขาในทางการเมืองพูดตรงๆหรืออีกบางเรื่องหรือในเรื่องผลประโยชน์อื่นซึ่งผมบอกแล้วว่าชีวิตผมเนี่ยมันต่อสู้ทำมากินที่ได้เนี่ยมันได้โดยสุจริตไม่ได้เกิดจากการที่โกงใครบางคนมาว่าผมถึงบอกท่านก็เป็นเสืออาวุโสพี่ก็สายโกงแต่ผมมันสายเปแล้วพี่มาพูดถึงผมทำไมมันคนละเวอร์ชั่นคนละเหตุการณ์อย่าพูดถึงผมผมก็เห็นไพร่ภูมิกันมาหมด
ผมมีอะไรอย่างที่พี่พูดพี่เข้าใจไหมหรือสื่อบางคนออกรายการออกเมื่อไหร่ก็ไอ้ตำรวจโจรก็ไม่เป็นไรถ้าตำรวจโจรอย่างผมเดินไปได้ทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างนี้มันปล่อยผมเพ่นพ่านอย่างนี้ก็พวกคุณทำหน้าที่สิก็คุณก็ทำหน้าที่ไปคุณบอกผมอ้างที่ซ่องโจรและชีวิตผมเนี่ยมันไปคนเดียวได้ไหมล่ะช่วยบอกผมหน่อยช่วยบอกผมหน่อยแล้วชีวิตผมคุณรับผิดชอบได้ไหมอย่างว่าคุณก็ไปร่วมงานผมเอาพวงหรีดไปให้ผมผมต้องการแบบนั้นเหรอผมผ่านมาแล้วผมบอกทุกคนพวกคุณไม่ทราบหรอกเวลาลูกปืนมันยิงผ่านศีรษะนี่นะมันมีความรู้สึกแล้วจะให้เกิดอีกไหมกับชีวิตผมผมถึงบอกอะไรก็ตามผมไม่เคยท้อแท้หมดกำลังใจผมยืนยันไม่ได้ต้องการมาหาประโยชน์จากพวกน้องๆผมต้องการสู้ให้เจนต่อๆไปนะแล้วผมก็อยากให้หลายๆคนร่วมกันสู้เราสู้กับความอยุติธรรมนะไม่ได้สู้แบบอื่นเหมือนที่อย่างบางคนวันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องความเห็นต่างแต่ต้องสู้กับความอยุติธรรมนะเพื่อให้สังคมบ้านเมืองเรามันจะไม่ถูกอบิ้วนะมันไม่ถูกกระทําเหมือนอย่างที่ผ่านมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่คอยรับออเดอร์รับคําสั่งการทางวาจาจากผู้มีอํานาจผมนึกขอบคุณผู้มีอํานาจไม่เลิกลากับผมก็ไม่เลิกลาครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคน